เขาตั้งรถไฟความเร็วสูงไม่เอาแป๊บละ15 บาท5 ผืนตารางเมตรที่บาทผมมึงเนี่ยไปไหนไปมึงอ่ะบอกว่าถูกต้องอ่ะเฮ้ยมึงเอาไหมขึ้นมาเขาพูดจะหาเรื่องมาก่อนพอเขาเข้ามาทำร้ายมากกว่าค่ะเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นมาบนรถก็เริ่มหาเรื่องหนูก่อนเลยเขาเริ่มมาแต่ประมาณว่าต่อว่าสถาบันที่หนูเรียนอยู่ค่ะเป็นมหาลัยแล้วทีนี้ที่กระเป๋ารถเมล์กับที่คนขับอะค่ะเขาก็เตือนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแมสก็ขึ้นรถไม่ได้เขาบอกว่าต้องใส่แมสค่ะถ้าไม่ใส่แมสเขาจะออกรถไม่ได้อะค่ะแต่ว่าออกไปส่งผู้โดยสารไม่ได้อะค่ะมันเป็นกฎแล้วพี่คนนั้นเขาเหมือนเราหัวร้อนนะคะเพราะว่าเขาไปพูดแบบว่ามันไม่คิดว่าค่ะพูดเยอะมากแล้วก็สักพักหนึ่งพี่เขาก็เดินไปที่คนขับอะค่ะเอาบัตรชื่อคนขับอะค่ะแล้วฟาดหน้าพี่คนขับเขาแล้วก็ต่อยที่คนขับเลยเขาก็รุนแรงใส่เลยค่ะโวยวายเลยตอนที่เขาเอาป้ายอะค่ะไปฟาดหน้าของพี่คนขับแล้วพี่คนขับเขาได้มีการตอบโต้อะไรกลับมาบ้างไหมคะก็เหมือนจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพี่กระเป๋ารถเมล์เขาไปห้ามไว้ทันนะคะไปมึงอ่ะบอกว่าถูกต้องอ่ะเฮ้ยมึงเอาไหม